สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ท่านเสด็จโดยทางเฮลิคอปเตอร์บินไปลงที่ฐานเลยนะครับสะพายข้าวหลาม M16 โดดม้วนตัวไปเลยนะฮะโดดม้วนตัวเข้าไปเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมัยดำรงพยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยนะครับท่านสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยดันทรูนนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับมาล้อมฐานตชด.ตอนนั้นนี่ตชด.นี่ขวัญเสียมากอยู่ในสภาพที่คิดว่าต้องเสียชีวิตกันหมดแน่ฐานนั้นนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนฝนโปรยลงมาจากฟ้านะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท่านทราบข่าวท่านเป็นห่วงข้าราชบริพารของท่านนะครับท่านเสด็จโดยทางเฮลิคอปเตอร์บินไปลงที่ฐานเลยนะครับสะพายข้าวหลาม M16 โดดม้วนตัวไปเลยนะฮะโดดม้วนตัวเข้าไปเลยกำลังใจขวัญกำลังใจของตำรวจตระเวนชายแดนมันยอมตายเลยครับยอมตายจากที่ครั้งแรกเป็นห่วงตัวเองว่าตัวเองจะต้องตายพอพระองค์ท่านเสด็จลงไปความเป็นห่วงพระองค์ท่านจะต้องถวายอารักขาเนี่ยมันสู้กันถวายชีวิตเลยนะครับมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ไหนฮะที่กล้าลงไปในสถานการณ์จริงอย่างนั้นนะครับเอาแค่ว่าเอาผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยแค่ชั้นยศนายพลเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ปะทะและผอ.ก.ค.ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ล้อมฐานเข้าไว้พร้อมที่จะละลายฐานนั้นคือตายทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่กล้าไปเลยในพลน่ะนะครับนี่พระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านไม่กลัวเลยนะครับและคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เคยมีคนไปตามสัมภาษณ์ถึงความประทับใจนะครับแต่ที่ออกมาพูดวันนี้สำหรับไลฟ์นี้เลยคือชื่นชมชื่นชมข้าราชการตำรวจนะครับชื่นชมข้าราชการตำรวจที่เริ่มโหมในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเฉียบขาดแล้วนะครับมันก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับเกิดเรื่องที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีคนร้ายนะครับชื่อไอ้รุธดอนตำลึงฉายามันนะครับหรือนายนพรุธใจร้อนเนี่ยอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่255หมู่9ตำบลบ่อสุพรรณเนี่ยนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆาตกรรมนะครับตำรวจเดินทางไปที่เกิดเหตุพบศพของนายวัดบ่อสุพรรณหรือนายทวัตใจอดทนเนี่ยนะครับซึ่งอยู่หมู่บ้านดอนตำลึงเหมือนกันเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วสอบถามพยานพยานก็เห็นรถปิกอัพคันหนึ่งเนี่ยขับมาไม่ได้ปาดขับมาแล้วมาจอดข้างหน้าลักษณะเหมือนไม่ได้ปาดในระยะกระชั้นชิดนะครับก็ปรากฏว่ารถเก๋งของไอ้วัดบ่อสุพรรณเนี่ยก็ลงจากรถมาเลยมันรู้จักกันนะครับมันอาจจะโทรคุยกันและด่ากันในทางโทรศัพท์ก็ไม่รู้นะครับไอ้วัดบ่อสุพรรณนี่ก็ลงมาเลยชี้หน้าด่ามึงจะเอาไงกับกูอย่างนี้นะครับปรากฏว่าไอ้รุดลงมาจากรถนะครับจอดรถแล้วลงมาทางที่นั่งข้างคนขับ
ชักข้าวหลามมานะฮะยิงเปรี้ยงใส่ไอ้วัดบ่อสุพรรณผมสอบถามน้องที่เป็นร้อยเวรว่ามันใช้อาวุธปืนอะไรเป็นข้าวหลามพูดเรื่องปืนไปอีกแล้วเดี๋ยวโดนบล็อกอีกเป็นข้าวหลามออโตเมติกขนาด11มมหัวกระสุนมันขนาด11มมหรือถ้าเป็นเซนติเมตรก็จุด45นิ้วนะฮะทางยุโรปเขาจะใช้มิลลิเมตรเขาจะเรียก9มม10มม11มมนี่ทางโซนยุโรปจะเรียกงี้นะครับแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยจะใช้นิ้วจุด45นิ้วจุด38นะครับรีโวลเวอร์ขนาดจุด32เล็กสุดก็จุด22จุด22นิ้วนะครับแล้วก็มาจุด32จุด32ก็เทียบทางโซนยุโรปก็เขาเรียกออโตเมติกขนาด 7.65 นะครับถ้าจุด25เทียบทางยุโรปก็ออโตเมติก 6.35 ถ้ามาอเมริกาเรียกจุด38นิ้วนะครับแต่เวลาเขียนนักข่าวอย่าไปเขียนผิดนะครับจุด38เขาจะใส่จุดนำหน้าแล้วก็จุด38เขาจะไม่ใส่นิ้วนะครับภาษาข้าวหลามเขาจะไม่ใส่นิ้วข้างหลังนะครับถ้าโซนยุโรปจะใช้มมเป็น9มมนะโซนยุโรปจะไม่เข้านิยมข้าวหลามที่เป็นรีโวลเวอร์นะครับจะนิยมข้าวหลามที่เป็นออโตเมติกนะฮะและทาง11มมนี่ก็ไม่ค่อยนิยมโซนยุโรปนะครับไม่ผลิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเช็กออสเตรียรัสเซียฝรั่งเศสอะไรนี่นะครับยิ่งฝรั่งเศสนี่จะใช้แค่ออโตเมติกขนาด 7.65 เท่านั้นนะฮะอังกฤษก็เหมือนกันครับอังกฤษเนี่ยถ้าออโตเมติกใหญ่เขาก็จะขนาด 0.380 เป็นขนาด9มมลูกสั้นนะลูกสั้นลงหน่อยนะครับหัวหน้าตัดเท่ากันคือขนาด9มิลลิเมตรเท่ากันแต่ลูกสั้นมาหน่อยเขาจะใช้เขาเรียกว่าขนาด 0.380เหมือนข้าวหลามยี่ห้อวอนเทอร์ที่เจมส์บอนด์ใช้ในการแสดงหนังนะฮะนั่นน่ะเขาจะใช้อย่างนั้นนะครับถ้าทางฝรั่งนี่เขาต้องสู้กับอินเดียแดงนะครับอินเดียแดงมีขวานมีหอกมีอะไรเวลาปะทะนี่มันต้องป๊อกให้หล่นจากหลังม้าเลยฝรั่งนี่จะใช้ปืนใหญ่ครับถ้าเป็นรีวอลเวอร์ก็จะเป็นจุด44นะครับจุด44โค้จุด44ลองโค้ถ้าเป็นออโตเมติกก็เล่นมาจุด45เลยนะครับปืนรีโวลเวอร์ข้าวหลามรีโวลเวอร์ของทางอเมริกาก็มีนะครับสมิธ1917ใช้ตั้งแต่สงครามโลกเลยนะครับนี่ใช้กระสุนขนาดจุด45เลยนะครับจุด45เลยผมก็มีครับเป็นปืนเป็นข้าวหลามสะสมข้าวหลามสะสมสำหรับนักนิยมนักอนุรักษ์นะครับฝรั่งเขาจะภูมิใจกับข้าวหลามขนาดจุด45มากเขาเรียก45นะครับหนังคาร์บอยนี่ก็จะพูดเสียงซาวนี่จะ45คนไทยเลยมาฮิตบ้างนะครับเริ่มฮิตกันตั้งแต่สมัยสงครามโลกสิ้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ฮิตนี่ไม่ได้สั่งนำเข้ามานะครับไม่ได้สั่งนำเข้าจากต่างประเทศแล้วไปซื้อร้านปืนนะครับมีคนไทยแอบไปลักไอ้ฝรั่งที่มันมาสร้างค่ายที่อุดรมั่งที่นครสวรรค์มั่งที่สัตหีบมั่งนะครับคนไทยลักอย่างเดียวเลยครับลักเสร็จแล้วก็เอามาใช้กันเถื่อนๆนะฮะใช้กันเถื่อนๆจนกระทั่ง
ทางรัฐบาลเห็นว่าโอ้โหมันใช้กันเกลื่อนเหลือเกินเถื่อนๆให้เขาหลามเถื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเขาก็เลยออกพระราชบัญญัติขึ้นให้นำข้าวหลามเถื่อนมาจดทะเบียนเมื่อปี2518นะครับสมัยนั้นชาวบ้านชาวช่องที่มีไว้ในครอบครองก็เอามาขึ้นทะเบียนกันเยอะแยะเลยนะครับนะฮะผมทำหน้าที่รับจดทะเบียนให้กับชาวบ้านในเขตอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเฉพาะอำเภอวัดสิงห์อำเภอเดียวล่อเข้าไปตั้งหลายหมื่นกระบอกนะครับหลายหมื่นกระบอกเลยนะครับโอ้โหตั้งแต่2518 18 28 38 48 58 65 50ปีแล้ว49ปี50ปีแล้วรัฐบาลยังไม่ออกมาจดทะเบียนข้าวหลามเถื่อนอีกสักครั้งนะครับแต่เห็นมีออกพระราชกฤษฎีกาอะไรมาว่าจะให้เอาข้าวหลามเถื่อนทั้งหมดเอาไปคืนกับทางราชการผมก็ว่ามันคงไม่คืนกันแล้วครับเดี๋ยวก็ดูผลนะครับกฎหมายที่ออกมาว่าจะมีคนเอามาคืนสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวก็ดูนะครับอ่ะเล่าซะยาวเลยก็คือไอ้ลุดดอนตำลึงเนี่ยใช้ข้าวหลามออโตเมติกขนาด11มม.กดใส่ไอ้วัดดอนสุพรรณไปปั้งเดียวท่านจะเห็นในภาพกล้องวงจรปิดที่ออกทางสื่อมวลชนนะครับไอ้วัดบ่อสุพรรณนี่เซเลยปึ๊กล้มขาดใจตายคาที่นะครับหลังจากนั้นไอ้ลุดก็ขับรถปิกอัพคันของมันเนี่ยไปที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนให้พรรคพวกใช้รถเก๋งอีกคันหนึ่งขับหนีมาหลบมาหาพรรคพวกเครือข่ายยาเสพติดมันที่บ้านหนองงูเหลือมนะครับตำรวจสุพรรณก็ไอ้พวกนี้เป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติดมันอยู่แก๊งเดียวกันเดิมมันอยู่แก๊งเดียวกันนะครับทั้งไอ้ลุดดอนตำลึงกับไอ้วัดบ่อสุพรรณเนี่ยอยู่แก๊งเดียวกันขัดใจกันเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับปรากฏว่าไอ้ลุดดอนตำลึงนี่ขับรถหนีมาที่บ้านหนองงูเหลือมแล้วก็มาวานให้พรรคพวกเนี่ยให้รถไปส่งจะหนีต่ออีกทีนึงนะครับระหว่างนั้นตำรวจสุพรรณเนี่ยก็บุกเข้าไปค้นบ้านไอ้ลุดดอนตำลึงเนี่ยญาติไอ้ลุดดอนตำลึงไม่ยอมให้ค้นนะครับถ่วงเวลากันหลายชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงจนตำรวจบอกว่าถ้าไม่ค้นก็จะต้องพังบ้านเข้าไปละเพราะตัวมันหนีไปแล้วไงตำรวจจะต้องไปหาพยานหลักฐานเพื่อจะทำการจับกุมตัวไอ้ลุดดอนตำลึงนี้เพื่อทำการตรวจยึดข้าวหลามที่ใช้ในการก่อเหตุและใช้ยานพาหนะคือรถปิกอัพไปไม่เจอรถเข้าไปตรวจค้นก็ไปเจอยาบ้าอยู่ในห้องนอนของไอ้ลุดดอนตำลึงเนี่ย670เม็ดนะครับแต่ดวงชะตามันจะถึงคาดไอ้ลุดนี่ไปบอกพรรคพวกว่าเอ้ยมึงไปส่งกูหน่อยนะครับไอ้พรรคพวกก็ไม่รู้จะว่าไงเกรงใจนะครับบอกกูเพิ่งก่อเหตุฆ่าเขามาไอ้นี่ก็เลยบอกเดี๋ยวกูไปส่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพอหลบเข้าห้องนอนได้มันก็บอกกับญาติมันภรรยาให้แจ้งตำรวจทีแจ้งตำรวจทีไอ้นี่มันฆ่าเข้ามาจากสุพรรณกำลังหนีมาที่นี่นะครับไอ้ทางญาติเขานี่ก็โทรหาตำรวจที่สนิทกันตำรวจที่นครถมนะครับว่าไอ้ตัวนี้มาแล้วนะครับตำรวจนครถมก็แจ้งผู้บังคับบัญชาเลยนะครับแจ้งผู้บังคับบัญชาเลยผู้บังคับบัญชาก็เอากำลังไปเพื่อจะทำการจับกุมปรากฏมันหนีเข้าป่าอ้อยนะครับพอตำรวจไปมันก็ใช้ข้าวหลามยิงต่อสู้ตำรวจก็จำเป็นที่จะต้องยิงต่อสู้ผลปรากฏว่าไอ้ลุดดอนตำลึงถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็ถือว่ากำจัดผู้ค้ายาเสพติดไปได้อีก2รายนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชวิสามัญจะเข้าทำการจับกลุ่มคนร้ายยิงต่อสู้ตำรวจก็ต้องวิสามัญฆาตกรรมครับนี่มาที่นครปฐมอีกแล้วนะครับถ้ามีข่าวการวิสามัญฆาตกรรมผู้ค้ายาเสพติดที่ไหนผมจะมาเล่าให้ท่านฟังเรื่อยๆนะครับในส่วน